ันที่2แล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นที่แรกหนึ่งมาออกกำลังกายกันบ้างดีกว่านะคะมาที่เจจูโรบายนะเรียวเจจูเรียวบายหนูนะคะโตโอเดี๋ยวเราจะมาปั่นกันเลยนะคะคันหนึ่งได้4คนได้ชมวิวธรรมชาติ4กิโลเมตรค่ะรถมาแล้วรถมาแล้วอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราจะลองปั่นกันนี่นะมันจะไม่ใช่รถแบบจักรยานแต่มันจะเป็นรถแบบนี้มันได้กลิ่นขี้ม้าปะได้กลิ่นที่อะไรแล้วก็ชมรถไฟม้ามันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ค่ะถ้าไม่ปั่นก็จะเล่นแต่ถ้าเล่นเล่นช้าถ้าปั่นก็จะไปเร็วใช่ไหมค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ในรถนะก็คือตรงนี้จะเป็นเบรคลองแคปตรงนี้จะเป็นเบรคนะคะตรงนี้จะเป็นเบรคแล้วค่ะก็จะเป็นแบบจักรยานทั่วไปแบบนี้ถ้าสมมติเราไม่ปั่นอะถ้าสมมติเราไม่ปั่นนะมันก็จะแบบเหมือนไปเองอะค่ะแล้วถ้าสมมติจะชนอะก็ให้เบรกไว้เลิกเดี๋ยวกันคนนี้คืออุปป้าสุดหล่อไม่ใช่คนอ้วนนะคนนี้ค่ะคืออุปป้าสุดหล่อไกด์ประจำรถเราอุปป้าไม่เอาหันมาเลยเควินวิดีโอฮัลโหลวิดีโอไปแล้วอันนี้คือวิวที่เราปั่นจักรยานชมสัตว์นะคะเหมือนไวล์ไลฟ์อะไรอย่างนี้เดี๋ยวไปกันดูนี่มีทางม้าแคทางนู้นนะคะม้าแคทจริงๆมันเป็นม้าตัวใหญ่ที่มาเกาหลีแต่คือมีกองด้วยแต่คือพอแบบมาที่เกาหลีแบบสืบพันธุ์ไปเรื่อยๆมันก็เหลือตัวเล็กนิดเดียวเป็นม้าแคทค่ะจะฆ่าตัวอะไรอย่างนี้แล้วคนที่นี่เขานิยมกินกระดูกม้าเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้านอันนึงด้วยที่แบบเขากินกวางด้วยเฮ้ยกวางลายสวยเดี๋ยวมาค่ะมึงไม่ทำอะไรแล้วใช่ไหมมึงไม่ทำอะไรแล้วต้องอัดยองครับนี่บรรยากาศประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกระต่ายกันนะคะมาดูกันอยู่ที่หมู่บ้านแคลนะคะซึ่งไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะ
ซึ่งเป็นคนที่แบบแฮยอเป็นคนที่แข็งแรงแล้วคือแบบตกปลาแบบแข็งแรงมากอ่ะคืออายุยังมากอยู่อ่ะแต่วันนี้ต้องมีแขกรับเชิญไปพบกับเป็นหมู่บ้านสุภตาอีของเป้าพัดค่ะอันนี้คือค่ะไม่มีดำน้ำค่ะนี่เราจะมาอธิบายก่อนนะว่าถ้าสมมติอยู่หน้าหมู่โอ้ยนี่คือหนาวนะพี่เป้คือหนาวนี่คืออยู่แถบหน้าหมู่บ้านเนี่ยจะมีแบบมีอยู่บ้านเขานะคะก็คือถ้าสามอันคืออะไรนะถ้ามีไม้กั้นสามอันแปลว่าไม่มีคนอยู่บ้านออกไปข้างนอกไกลๆอีกหลายวันจะกลับใช่แต่ถ้าลงมาอันสองอันสองอันแปลว่าอะไรคะถ้าสองอันแปลว่าออกไปหาปลาเดี๋ยวตอนเย็นกลับมาแต่ถ้าถือว่าเหลืออันเดียวอื้อชิมแปลว่าถ้าอันเดียวแปลว่าคุณชายเขาที่ตะโกนเรียกได้ว่าอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวก็มาแล้วหมู่บ้านนี้ทำไมไม่มีไม่เสียบเลยไม่เสียบเลยแปลว่าอยู่ในบ้านเชิญได้เลยค่ะค่ะแล้วไม่หมู่บ้านนี้ไม่มีล็อกไม่มีอะไรล่ะคะก็คือว่าแค่นี้ปลอดภัยเหรอคะมันมีสัญลักษณ์ก็คือว่าคนหมู่บ้านที่คนที่อันนี้ชื่ออะไรเกาะเจจูนะคะคือหมู่บ้านแฮยอไม่มีขโมยไม่มีขโมยนะคะไม่มีขโมยเลยไม่มีพวกขอทานไม่มีก็คือว่าปลอดภัยมากอันนี้ไม่ใช่หมู่บ้านน่ะคือเขาได้เลยค่ะหมู่บ้านแฮยอไม่มีขอทานไม่มีขโมยนะคะอืมโอเคหินคุณตาก็คือว่ามันจะมีสัญลักษณ์อยู่ถ้ามือข้างขวาอยู่ด้านบนอันนี้จะสังเกตว่ามันไม่เท่ากันมือด้านขวาอยู่ด้านบนนะคะเพราะว่าเกี่ยวเรื่องเขียนแต่ถ้ามือซ้ายอยู่ด้านบนมือขวาอยู่ด้านล่างเนี่ยแปลว่าเกี่ยวกับเรื่องลบนะคะแล้วถ้าอยากได้ลูกผู้ชายได้มาเนี่ยต้องรูปตรงนี้นะคะรูปตรงไหนนะคะมีลูกชายรูปลูกจมูกอ่ะรูปไปรูปไปรูปไปรูปผูถ้าอยากได้ผู้หญิงต้องรูปผูโอเครูปอยากได้2คนน่ะได้ไหมรูป2อย่างได้ไหม2อย่างไม่ได้นะคะจะเพราะว่าจะเป็นอะไรคะมันจะทำให้เป็นตึดเป็นตึดโอเครูปหมวกแปลว่าอะไรคะถ้ารูปหมวกข้างบนจะมีคนที่ยังไม่มีแฟนคนที่ยังไม่มีแฟนจะมีแฟนแล้วถ้าอยากจะมีลูกรูปตรงไหนอะคะรูปท้องไงให้รูปท้องและอันนี้นะคะเป็นที่สุดท้ายแล้วจริงๆเราต้องกลับเกาหลีใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟรีเดย์นะคะเราจะมาดูอะไรบ้างแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ซองซานอีจูบงนะคะก็ข้างหลังนะขึ้นไปจะเป็นภูเขาไฟใช่จะเป็นภูเขาไฟนะคะที่แบบเขาเรียกว่าอะไรมันตายแล้วมันตายแล้วแปลว่ามันจะไม่มีวันระเบิดอีกเลยมันไม่มีวันระเบิดอีกแต่ว่าพวกหินภูเขาไฟพวกนี้เนี่ยก็คือเราเจออยู่รอบๆนี่เลยคือแบบจะสังเกตว่าแบบเจจูเนี่ยจะเป็นที่ที่แบบมองไปทุกที่อ่ะมีหินภูเขาไฟอยู่ตลอดนะที่เห็นเนี่ยที่เห็นสำเนียงเหนือที่เห็นนี้คือมันเอามาขายได้นะมีบางที่เขาแบบทำให้มันเป็นรูปร่างสวยๆอะไรอย่างนี้แล้วก็มาขายแล้วเราก็ซื้อกันไปทั้งที่ตลอดทั้งทางเรามีอยู่แล้วแล้วที่นี่ถ่ายหนังด้วยเรื่องอะไรอ่ะที่นี่ถ่ายหนังเรื่องอันนี้ต้องพิธีหลายเรื่องค่ะมันหลายเรื่องค่ะมีเรื่องเด่นๆก็คือ My name is Kim Samsung Samsung ก็คือว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวรอดูหนังเรื่องนี้เนี่ยคือจริงๆอ่ะมันเป็นหนังที่แบบนางเอกอ่ะคือเขาชื่อ Samsung ไงแล้วคือมันเป็นชื่อที่เก่ามากแล้วคือเขาอยากเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรคะเขาอยากเปลี่ยนชื่อเป็นพี่จินซึ่งสมัยนั้นอ่ะคือชื่อนี้แบบมันฮิตฮอตมากเหมือนคิมเบอร์รี่อะไรอย่างนี้เลยนะคะเขาก็เลยมาถ่ายยอดของเนี้ยมาถ่ายหนังที่ยอดของนี้นะคะก็เป็นที่ถ่ายรูปที่วิวสวยมากเป็นที่นะคะที่แบบเฮ้ยถ้าดูหนังเรื่องนี้ต้องมาที่นี่เลยนะแต่ว่าถ้าขึ้นยอดเขาเสร็จปุ๊บเขาจะเปลี่ยนชื่อใช่ไหมใช่ยิ่งหนึ่งรอบปุ๊บเขาจะเปลี่ยนชื่อมาแต่พระเอกก็ยังคงเรียกเขาว่าอะไรจูนะคะนี่จะสังเกตว่าเห็นมือไหมโอ้ยมือชาต้องทำตลอดเวลาคือแบบมือชามากนะคะคือยิ่งฝนตกอ่ะเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมแต่คือฝนตกมากแล้วคือเห็นไหมคะตลอดทางเนี่ยต้องไปโฟกัสกล้องมันจะเป็นทะเลหมดเลยเป็นทะเล
ันก็จะสีแดงเลยค่ะจ้าค่อนข้างเย็นมากเพราะมีลมพัดทะเลลมบกลงทะเลแบบของเต็มไม่หมดคือรู้สึกหนาวมากตอนนี้คือจับมือตอนนี้ไม่รู้สึกอะไรหรอกอ่ะเดี๋ยวเราชมยอดวิวเสร็จแล้วเราถ่ายรูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปกินข้าวเย็นแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะไม่ไปร้านอาหารนะคะคือเหมือนจะไปแล้วแต่คือเราเห็นโอเด้งคืออากาศหนาวๆนี้คือแบบว่าต้องกินแบบร้อนๆแบบนี้ก็เลยซื้อโอเด้งนะคะไม่ใช่ญี่ปุ่นนะคะเกาหลีค่ะนี่แต่คืออยากกินแค่น้ำซุปได้ไหมได้อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอากาศหนาวๆหนาวมากค่ะอืมและนี่ก็คือร้านโอเด้งที่เราซื้ออืมทีนี้จริงๆแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารค่ะเซียวแล้วเราก็ยังไม่ถึงร้านอาหารจักทีเลยนะคะบ่มแต่เราใกล้ถึงร้านอาหารแล้วค่ะเราอยู่ตรงนี้จะมาซื้อไอติมมัชแมลโล่กันนะคะ5,000 วอนอยู่ที่นี่มีแต่อะไรแพงเราต้องยอมนะเป็นส่วนขึ้น 5,000 วอนแล้วแต่ 1,000 วอนเดี๋ยวคืนเดี๋ยวดูเขาทำไหมเดี๋ยวลองทานเขาดูหายไปแล้วว่ะทำยังไงเอ่ยลองกินกันเลยนะคะลองกินสิเผาเสร็จแล้วร้อนไหมอ่ะเผาเสร็จแล้วจะร้อนเลยไหมจะไม่ร้อนเผาให้ไหม้เฉยๆเดี๋ยวไปกรอบเลยค่ะร้อนไหนขอดูข้างในสิคะไม่แอดติมไม่เมโลน่านะอืมเดี๋ยวค่ะมัชเมลโล่ช็อกโกแลตไอศกรีมโอเคก็ไปขึ้นรถบัสต่อไประวังรถพี่ใหญ่ยังอ่ะค่ะอันนี้นะคะคือมือตอนนี้ของวันนี้2นะคะจะเป็นชะบูชะบูมีกุ้งหอยปลาหมดไม่ใช่หรอกมีแต่หมูแล้วอยากได้มาม่าค่ะแล้วก็ลูกชิ้นปลาไงเขาแยกสั้นๆที่หนึ่งตัดได้ไหมคะเป็นลูกชิ้นปลาโอเด้งอะมาที่เขาใครอยากได้มาม่าเพิ่มไหมนี่คืออยากได้มาม่าค่ะมาหนึ่งนะถ้าได้มาม่าเราจะได้น้องขาดตังค์นะเนี่ยกันสี่ใช่ค่ะชาบูใส่มาม่าเกาหลีใส่เครื่องปรุงเข้าไปแน่แน่